Muay Thai. ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยทั้งชายหญิงจากทุกมุมโลกที่จะขึ้นสังเวียนเพื่อใช้ผู้ท้าชิงจากประเทศสเปนฮาบิเอร์แก้วสัมฤทธิ์จากประเทศสเปนคู่นี้เคยสู้กันมาครั้งหนึ่งครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีผัดกันนับครับผัดกันน็อกมาดูคู่แรกครับต้องบอกว่าแฟนๆห้ามกับพิมตาครับคุณพิเชษฐ์เพราะว่ามวยคู่นี้นี่สู้กันมาหลายชนิดนะครับฟุตบอลก็เป็นแชมป์ยุโรปนะครับเอาละครับบนเวทียกแรกครับดูศิลปะชาวต่างชาติที่เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างถูกต้องครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำการฝึกฝนอย่างจริงๆจังๆกรรมการจำลองแสงใสสีนะครับรุ่นสีขาดแล้วคู่นี้มีเข็มขัดรุ่นเวลเตอร์เวทของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเป็นเดิมพันด้วยนะครับต้องเรียนย้ำว่าฝ่ายน้ำเงินมุมน้ำเงินนะครับจากสเปนแดงจากอิหร่านสู้กันแบบสมบูรณ์แบบครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยปัดเท้าเข่าซองใช้ได้หมดครับซ้ายส่งไปก่อนครับอาบีแอร์ทีขวาโอ้ยมาทาลูกพักครับต้นนี้ออกสตาร์ทกันนำก่อนทุกครั้งครับอาบีแอร์เดี๋ยวดูตีนปลายครับคุณพิเชษฐ์เป็นอย่างไรครับเครื่องร้อนหรือเปล่าแต่คู่นี้นั้นเคยสร้างความประทับใจมาแล้วนะครับต่อยก็ได้สนุกดุเดือดต้นนั้นน้ำเงินครับอาบีแอร์ไปก่อนได้นะสาดแข้งซ้ายได้สวยครับท้ายหน้าเนี่ยเตะทะลุกาดเลยนะครับเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับโอกาสนี่พอๆกันเข็มขัดจะเปลี่ยนเอวหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่อิหร่านครับเดี๋ยวจะหมด5ยกหรือไม่ครบ5ยกจะไปอยู่สเปนหรือไม่น่าติดตามครับใส่กันเลยครับนี่ครับมวยไทยต่างประเทศอย่างนี้ครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงคุณพิเชษฐ์นี่คือเสน่ห์ของนักมวยต่างชาตินะครับที่ต่อยกันแล้วไม่ต้องสนในเรื่องของราคาต่อรองไม่ต้องเกรงว่าจะมี10ถึง21หรือว่าจะพลิกล็อกขนาดไหนขึ้นไปก็ใส่กันเลยครับแต่วันนี้ดูครับการออกอาวุธของมวยคู่นี้และวันนี้น่าชื่นใจครับคุณเชื้อชายด้านล่างนั้นมีบรรดาอดีตนักมวยเก่าโอ้โหเข้ามาติดตามชมกันร่วมร้อยๆท่านทีเดียวนะครับนำโดยอภิเดชสิทธิพันธ์ดูรูปแบบของชาวต่างชาติครับนี่ครับสู้กันไปประเภทติดขึ้นครับมีอะไรใส่กันเลยครับต้น1 2 3 4 5นี่ทรงเดียวกันหมดย้ำว่าต้นนี่ออกสตาร์ทแล้วจะนำก่อนนะครับฮาบีแอร์แต่ว่าตีนปลายครับต้องจับตาดูพีซาร์ครับจากประเทศอิหร่านประเภทสีทนได้แข็งแรงครับดูครับรับก่อนแล้วจะจ่ายคืนหรือเปล่าซ้ายทีนึงซ้ายทีนึง2ดอกโดนปัด1 2 3เอาละครับหมดยกแรกพักคู่เดียวครับบรรดานักมวยต่างชาติรวมทั้งอดีตนักมวยไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับมาชมการชกกันต่อครับผ่านไปยกแรกครับบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับวันนี้มีมากหน้าหลายตาเดี๋ยวเราไล่เรียงกันครับความมันบนเวทีผ่านไปยกแรกใส่กันเลยครับยี่ห้อของคุณชุนเกียรติเพชรประกบแล้วไม่ห่างครับทีมงานออกมาแล้วสนุกตื่นเต้นคู่นี้เคยซัดกันมานะครับชนิดคนละนับครับพอๆกับจอมโหดแล้วก็วันฉลองครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวดูคู่นี้ประวัติศาสตร์จะทำรอยหรือเปล่าคุณพิเชษฐ์เกมบุกเลยครับเพซัสเคยชนะน็อกมาครับในยกที่4แต่วันนี้แต่ว่าย่านใจไม่ได้นะครับทีมงานแก้สำเร็จวันนี้เตรียมมาดีนำโดยคุณอานันต์จันติศครับหรือว่าสิงห์เมืองสิงห์สวนเงินเจ๊อ้อยครับไทยนาของค่ายแต่วันนี้ก็หาลูกๆมาลุ้นมวยด้วยด้านหลังครับ M150 ผู้สนับสนุนหลักในการจัดศึกในครั้งนี้ปุ๊บเลยแม่มีฮิรันพุทธนินทร์คุณเชื้อชัยเอาละครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับต้องแก้ซ้ายหน้าของอาเบียให้ดีครับดีดแม่นเหลือเกินครับวันนี้เบซานยกกาดสูงๆครับยกแรกเนี่ยเปรี้ยงทะลุกาดไปแล้วครับวันนี้ยกที่2ของพี่เจตไม่บินบาทต้องแก้เกมให้ดีครับอาเบียครั้งที่แล้วหลวมไปนิดนึงหลับเลยหลวมแล้วหลับเลยวันนี้ไม่หลวมแล้ว
ไปด้วยความสุขุมหวังเอาแชมป์เปี้ยนเต็มที่การได้แชมป์สายพันธุ์ประธานชิคโนกหรือว่าดับบลิวพีได้ประคาดเอวนี่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับกลับไปประเทศอีกครั้งเลยครับไปทำอาหารกินไปชมนี่อัพค่าตัวได้เรียกว่าหลายหมื่นยูโรก็ได้เลยนะครับเอาละครับเริ่มจะเดินเครื่องแล้วครับเบซาร์จากอิหร่านดอกล่างทิ้งหมัดแลกไปเรื่อยครับดูครับดูว่ายืดเยื้อมากยกจะเป็นอย่างไรครับต้นๆนี่อาจจะเป็นรองนะเกมของเบซาร์แต่ว่านี่ครับเริ่มจ่ายคืนนะครับแค่เกมด้วยการดีดแข้งหน้าครับฮาเบียร์โดดเป็น2 3 4 5 6มาเป็นชุดแล้วครับคุณพิเชษฐ์มีลูกโคลงเคลมนะครับโอ้การจับลองแสงสายสีเตือนเลยครับอาจจะลูกตามน้ำนะครับไปเลยเจตนาไม่ว่ากันเดี๋ยวซ้ายครับฮาเบียร์ลุ้นนิดนึงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเบซัสวันนี้มีมิสเตอร์ซาซานครับเป็นผู้จัดการลุ้นอยู่ที่มุมนี่ก็เป็นนักจะเป็นหัวหน้าคณะต่างชาติแต่ว่าชอบมวยไทยมากเหลือเกินครับดูเกมบนสังเวียนแล้วบีบหัวใจครับคุณพิเชษฐ์เพราะว่าโอกาสใน50 50ครับดูครับความมันของมวยไทยโดยชาวต่างชาติสื่อสารคุณพิเชษฐ์ประเภทนิดทึ่งมองไม่เห็นเต้นนี่ไม่ค่อยมีครับมาก็ใส่กันเลยครับดูครับหมดยกที่2พักกันครู่เดียวครับผู้มอบพวงมาลัยเป็นขวัญและกำลังใจครับมาชมเกมกันต่อครับยกที่3เอาล่ะครับโอกาสนั้นพอๆกันครับต้นๆนี่ไปก่อนครับออกสตาร์ท80 60เมตรแรกนี่นำก่อนครับฮาเบียร์แต่ว่าเดี๋ยวดูตีนปลายเบซาร์จากอิหร่านประเภทไม่มีตำราคุณพิเชษฐ์แต่ว่าหัวจิตหัวใจเรื่องลูกตะลุมบอลนี่ฮาเบียร์นั้นไม่บุ่มบามชกด้วยความสุขุมคำพิพากษาครับแม่คุณสีเมืองก็ติวเข้มมาแล้วบอกครั้งที่แล้วเกือบได้แชมป์เกือบได้แชมป์อ้าวกินด้วยขวาพอดูแล้วฝีมือนั้นค่อนข้างจะมีภาษีกว่านะครับฮาเบียร์ดูจะสดชื่นโสภาสถาพรกว่าครับเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ว่าน้ำเลี้ยงท่าทรหดนี่อยู่ที่อิหร่านครับทรงมวยรูปมวยอาจจะไม่สวยแต่ว่านี่ครับได้ท่าทรหดครึ่งทางครับยกที่3ใส่กันเลยครับดูครับใครดีใครอยู่ครับอยู่ที่การจับจังหวะความแม่นของอาวุธแล้วครับคุณพิเชษฐ์และอยู่ที่การยืนระยะของฮาพีแอร์ด้วยนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วออกตัวนำไปก่อนครับ70 80เมตรมาโดนเบซาร์แซงแล้วน็อกเลยเบซาร์ยิ่งชกยิ่งแรงนะครับตีแค่ครึ่งทางเอาละครับแทงเข่าซ้ายสวยติดซ้ายไม่เห็นแล้วน่าชื่นใจแทนนะครับเพราะว่ามวยเหล่านี้ใช้ศิลปะมวยไทยได้เรียกว่าอาจจะดูเก๊กกังนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นพยายามครับไปเอาละพร้อมมาพร้อมมาไปฮาร์ดี้แอร์ตีครับโดนรัดกรรมการแยกแม่กรรมการต้องออกแรงเหนื่อยนิดนึงครับมวยชาติต่างชาติเนี่ยไม่มีอู้ไม่มีเต้นมีอะไรก็ใส่ให้กับเต็มสูบเต็มกำลังครับดูครับลุกล่างรวบรัดเอวแก้เข่าเป็นหรือเปล่าครับทางด้านของฮาเบียร์แหมลายพ้อยเต็มตัวเลยครับลูกศิษย์ของคุณอานันต์จันทิพย์นะครับไม่ได้ไปนอนทับหนังสือพิมพ์นะนิยมเรื่องของการสั่งวันนี้อากาศในบริเวณศูนย์อาสาแข่งกีฬานี่ก็เย็นสบายครับแต่ว่าองศาบนเวทีนั้นเดือดทะลักเลยครับตอนนี้โดนทำท่าจะแกว่งเหมือนกันครับฮาร์ดี้แอร์เทล้มลงไปจะเข้าฟอร์มเดิมหรือเปล่าฮาร์ดี้แอร์ชักจะก้นหนักเริ่มจะลุกช้าแล้วนะคุณเย็ดเริ่มจะลุกช้าก็รอดูครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับวิ่งเข้าใส่หนึ่งสองสามรวมเป็นชุดๆครับดูครับสายน้ำขวาจางบวมไปเรื่อยครับหน้าตาแดงกลับครับโดนหมัดเข้าไปยอมเปิดชายโครงให้เตะก่อนวิ่งเข้าใส่เลยดูตะกูไทยหลังกินหมัดอีกทีนึงยุบเมื่อไรนี่เสร็จเมื่อนั้นครับฮาเบียร์ท่านจะครูเพลงแล้วหมดยกซะก่อนเรานะครับนายขนมต้มซึ่งเคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยการเอาชนะนักมวยจากพม่าได้ถึง10คนรวดนะครับเมื่อวันที่17มีนาคมปี2317หรือว่าเมื่อ235ปีมาแล้วคุณเชื้อชายครับต้องบอกว่ามวยไทยนั้นเกิดก่อกำเนิดมาพร้อมๆกับคนไทยครับข้าวตาฉัดมาโดนักแห่ครับมีเกียรติและก็สกินเดียวเซ็งซิ้งยิ้มรวมถึงอีเมนแอร์ครับชมกันต่อครับยกที่4ครับนี่คือเรียกว่าตกเวทีครับ
แม่อุปกรณ์มวยเชือกกั้นเวทีทวินสเปเชียลจะขาดหรือเปล่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นไม่เป็นไรครับเอาแล้วครับยิงชกยิงแรงเบซัสชัดจะอ่อนแรงซะแล้วครับฮาพีแอร์กระทิงจะโดนหักเข่าหรือเปล่าลูกหลานคงไม่นี่ถูกแล้วดูครับการกัดมวยยกการสูงมากครับแล้วดูพลังของฮาพีแอร์สั่งอะไรบ้างไม่ทราบครับหัวหัวพ่ออะไรโดนหมัดโครงจมูกเลือดจะทะลักหรือเปล่าครับยกการสูงๆครับพี่เลี้ยงบอกว่าต้องระวังแข้งซ้ายเขายกการสูงๆไว้กันครับปัด1 2กินไปด้วยครับโดนแล้วโครงเพลงโดนเข่าเลยแม่รัดล่างรัดล่างเทลบลงไปเลยคุณพิเชษกรรมการจำลองเซฟสวยครับช้อนศีรษะไว้ได้ทันเรียกว่าปฏิกิริยาของกรรมการนั้นต้องฉับไวด้วยนะครับไปเพลินดูเกมการชกไม่ทับนักมวยไม่ได้นะต้องเซฟนักมวยด้วยครับอ้อโดนมัดมาแล้วเบซัสนี่ไปแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆครับฮาพีแอร์นั้นตรงกันข้ามนะครับดูเหนื่อยไปนิดนึงแต่ว่ายังออกอาวุธได้ดีอยู่อยู่บนเวทีนี่จะซึมจะเหี่ยวจะยุบจะย่นไม่ได้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอาการรวมๆโดนแล้วต้องซ่อนอาการเก็บอาการให้อยู่นะครับนี่ก็โดนหมัดเป็น2แม่ดูครับอย่างที่เรียนไว้ไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่แต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับดูครับลุยแหลกครับประเภทซ้อสั่งเลยสุดพิเศษไปซ้ายต่อยขวาโอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วฮาพีแอร์แข้งขาอ่อนไปหมดแล้วก้นหนักด้วยอีกเอาแล้วแข้งซ้ายยังสไตล์ยิงซ้ายสวยซ้ายมีซ้ายเท้าหน้าต้องขยันให้มากขึ้นครับฮาพีแอร์ตะเกียบนั้นถือว่ายังก้ำกึ่งกันอยู่นอกจากเรื่องของศิลปะแล้วรูปร่างจิตใจก็มีส่วนสำคัญครับเรื่องของมวยไทยอาวุธดีร่างกายดีจิตใจไม่ดีไม่แกร่งอยู่ครับแม่ทำท่าจะตุ๊บตุ๊บเป๋ครับยืนนี่ต้องเอานวลทวินยันขึ้นมาครับชักจะไม่ไหวครับหลวงพ่อกลางหลังช่วยได้หรือเปล่าหลวงพ่อสีเมืองช่วยได้ไหมคุณพิเชษหลวงพ่อสีเมืองตอนนี้ก็เครียดแล้วเครียดมาตั้งแต่วันที่จะจัดชกแล้วนะโดนตัดโดนตัดโอ้ยหน้าหงายครับเสียสีเป็นรองครับฮาพีแอร์ถ้าต่อย3ยกนี่แหมน่าจะมีภาษีครับแต่ว่ายังครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนสรุปเอ้าครับช่อง5ร่วมกับดูภาพช้าก่อนครับจังหวะสาวหมัดอัมเทแล้วดูอีกมุมนึงครับกวาดล่างมาเป็นชุดๆอย่างที่เรียนไว้ความแข็งแกร่งนี่อยู่ที่กันฝ่ายแดงนะครับเบซาจากอิหร่านทิ่มเข้าไปครับตู้ครับโดนไม่โดนนี่แกขยันจริงๆครับคุณพิเชษเรียกว่าการยืนระยะนั้นดีกว่านะครับฮาบิแอร์โดนแล้วโครงไอเสือดาวมหาชัยวิลล่าอีซูซูครับบริษัทปีเพชรจำกัดครับมาชมการชกในคู่แรกกันต่อนะครับมาตามมวยไทย10วันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มบนเวทีนั้นเป็นมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับทางททบ5เอซัสมวยไทยอะคาเดมี่นะครับจากอิหร่าน4ยกดูเหมือนว่าจะมีภาษีอยู่นะครับมุมแดงจะป้องกันแชมป์ได้แต่ว่ายกสุดท้ายนี่ฮาพีแอร์เร่งเลยโอ้โหนี่ถ้ายกสุดท้ายน้ำเงินได้ก็มีโอกาสจะได้เข็มขัดแชมป์นะครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยศิลปะแม่พันมวยไทยหมัดเดียวแข้งเดียวเผลอๆเปลี่ยนเดียวก็รัดเลยครับไม่ต้องใช้กรรมการตัดสินดันก็เชื่อไม่ประท้าด้วยนะครับเบซาร์เน้นหมัดโอ้โหมาแก้มาแก้แข้งซ้ายโดยเฉพาะครับหมัด1 2กินครับทีมงานช่างภาพเดี๋ยวมีของแถมหลุดอาจจะล่วงลงได้มีเข็มขัดรุ่นเวลเตอร์เวทเป็นเดิมพันครับของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกโอ้โหดูครับดันแล้วก็ล้มหลักฐานเริ่มจะไม่มั่นคงแล้วครับฮาบีแอร์เจ้าสำนึกจากสเปนโอ้โหแข้งยังเข้านะครับมีภาค3หรือเปล่ายังคล่องใจหรือเปล่าครับฮาบีแอร์โอ้ยลักษณะนี้ออกลักษณะยูโดครับดันออกไปช่วงปลายยกครับจะมีอีกสักชุดติดกันครับบอลคู่นี้ครับโอ้โหพยายามแข่งซ้ายยังแรงอยู่ครับฮาบีแอร์นี่ครับเป็นยูโดมาอีโป้งแล้วครับอย่างนี้ม
มวยไทยนี่ไม่ได้ครับบิดหักเทล้มอย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้ต่อสู้ทำผิดกติกาแม่มั่นใจโอ้ยังมั่นใจอยู่ครับดูครับจังหวะทิ้งหมัดโดนเข้าไปกรรมการวิชาญสุดสะอาดให้มุมแดง49คะแนนน้ำเงิน48คะแนนและกรรมการเดชวิภาตพันธ์ให้มุมแดง49คะแนนน้ำเงิน48คะแนนผู้ชนะเบสัสมวยไทยอาคาเดมี่มาป้องกันแชมป์ได้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านวิวัฒน์เราหาภูมิรังสีประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับได้ให้เกียรติท่านประกาศแชมป์ให้กับแชมเปี้ยนจากอิหร่านครับขอเสียงปรบมือครับเชฟโรเล็ตครับเป็นสาธารณะบริษัทสยามอินติก้าบริษัทสยามธัญรัตน์จำกัดเซ็กซิพิวโดยคุณอมรินทร์ธรประธานครับมาโดนนักแห่ไอเสือดาวครับขอเรียนเชิญครับข้าวปราชัดทวินสเปเชียลครับโดยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการนะครับขอบคุณมากครับเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ